วัสดีค่ะก็จะเป็นการแนะนำวิธีการล้างจมูกนะคะการล้างจมูกเป็นวิธีการที่ง่ายและได้ผลดีทั้งในโรคไซนัสอักเสบฉับพลันเรื้อรังหลังภาวะเลือดออกเลือดกำเดาไหลเนี่ยค่ะรวมไปถึงหลังการผ่าตัดจมูกและไซนัสอีกด้วยนอกจากนั้นยังช่วยลดขัดจมูกโดยตรงโดยทำให้เยื่อบุโพรงจมูกยุบบวมลงค่ะอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากค่ะก็จะมีน้ำเกลือค่ะหลอดฉีดยาค่ะชามลูกไตหรือว่ากะละมังหรือทำที่อ่างล้างหน้าที่บ้านก็ได้ค่ะหากไม่ค่อยสะดวกแบบนี้ก็มีเป็นชุดสำเร็จรูปค่ะระมัดระวังในการล้างจมูกก็คื อหันอุปกรณ์ไปด้านข้างจมูกค่ะหลีกหนีจากผนังกั้นจมูกหลังล้างจมูกทุกครั้งก็ควรล้างอุปกรณ์ผึ่งให้แห้งทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับท่านที่เลือกใช้อุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีหลากหลายชนิดในท้องตลาดค่ะก็ควรจะอ่านทำความเข้าใจข้างกล่องทุกครั้งก่อนใช้งาน